วัสดีครับฮัลโหลสวัสดีดีมไงบ้างอ้าวนี่ใครเนี่ยเฮ้ยทิพย์ไงเพื่อนแกสมัยมหาลัยที่สวยสวยอะจำได้ป่ะอ๋อเออว่าไงทิพย์ทิพย์อยู่ไหนเนี่ยก็สบายดีแต่ที่โทรมาเพราะคิดถึงเออเพราะอยากจะนัดแกไปหาอะไรกินกันไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ว่างป่ะเออว่างว่างว่างแต่เป็นตอนเที่ยงนะตอนนี้ขอทำงานอ่ะได้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 โอเคโอเคเดี๋ยวเจอที่เจอกันนะโอเคครับไปครับเออนี่แกชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยก็โอเคนะทำงานเก็บเงินใช้หนี้อยู่แต่แกเป็นไงบ้างทำงานหรอฉันหรอฉันว่างงานอยู่อ่ะเนี่ยซะออฟฟิศเรารับสมัครงานพอดีมาทำด้วยกันปะอย่างฉันเนี่ยนะมันต้องไปเดินเฉิดฉายในออฟฟิศแถวสีลมเท่านั้นจ้ะโอ้ยอีกกี่ปีเนี่ยกว่าจะไปสีลมอ่ะแกอย่าลืมนะแกต้องใช้หนี้กยศ.ไม่ใช่หรอโอ้ยแกจะเป็นซีเรียสอะไรมากมายฉันไม่ใช่หนี้กยศ.แค่คนเดียวอ่ะเขาไม่เดือดร้อนหรอกกยศ.เขารวยจะตายไม่งั้นเขาจะเอาตังค์ที่ไหนมาให้เราที่อยู่ตั้งมากมายจริงป่ะนี่ไงมีคนคิดอย่างแกนี่ไงถึงเป็นปัญหาทุกวันเนี้ยแกไม่รู้หรอทุกวันเนี้ยเขาไม่ใช้หนี้กยศ.กันรุ่นน้องอ่ะที่จะกู้ต่อเขาไม่มีเงินใช้เรียนแล้วแกนึกถึงแกบ้างสิตอนแกได้กู้อ่ะแกมีตังค์ได้เรียนใช่ไหมล่ะถ้าน้องไม่มีตังค์เรียนอ่ะน้องจะเอาตังค์ไหนเรียนมีคนอย่างแกนี่ไงการศึกษาไทยไม่เจริญแรงมากค่ะเจ็บปะล่ะเจ็บมากค่ะเออแกแล้วถ้าเกิดฉันไม่ใช้หนี้อ่ะฉันจะโดนอะไรบ้างอ่ะอ้าวแกไม่ถูกโทษหรอโทษข้อแรกเลยเว้ยแกเขาจะปรับเบี้ยปรับเว้ยร้อยละ18แต่ถ้าแกไม่ชำระอีกอ่ะแกจะโดนฟ้องศาลเว้ยแล้วก็รีบสับเว้ยบ้านเบิร์นหายเว้ยคุณพระรุนแรงเหลือเกินค่ะโอ้โห MT ไหมล่ะฉันไม่มีเงินน่ะงานฉันก็ไม่มีทำแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาล่ะก็หนี้ไงกาแฟเนี่ยแก้วละ 2-300 วันวันหนึ่งอ่ะกินข้าวได้ 3-4 มื้อกระเป๋าเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยเนี่ยไป 2-3,000 4-5,000 โทรศัพท์ขึ้นเป็นหมื่นใช้มันพอดีตัวพอแล้วกระเป๋าอ่ะใส่ของได้ก็พอโทรศัพท์โทรหานั่นโทรหานี่ไลน์ก็พอแล้วใช้มันพอดีตัวเดี๋ยวแกก็มีเงินจ่ายแล้วฉันจะค่อยค่อยปรับตัวแล้วกันนะดีมากคิดได้ก็ดีแล้วขอบคุณที่เตือนฉันด้วยนะพาไปเดี๋ยวพาไปไปไหนล่ะเร็วๆๆๆไปเลยเฮ้ยนี่แกพาฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็นี่ไงพามาจ่ายทางกยศ.จ่ายที่นี่ได้ด้วยหรอได้สิได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศเลยก็ดีเนาะใช่นี่สะดวกสบายแล้วถ้าเกิดฉันไม่สะดวกมาจ่ายที่นี่ฉันจะจ่ายที่ไหนดีเฮ้ยมันจ่ายได้หลายช่องทางเลยเว้ยแล้วแต่แกสะดวกเลยแล้วแต่เลือกเลยช่องทางแรกนะเว้ยแกจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้หรือว่าช่องทางที่2แกจ่ายผ่านตู้ ATM ก็ได้เว้ยหรือช่องทางที่3นะเว้ยแกไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารเลยสะดวกสบายแต่ถ้าแกมีงานทําแล้วอ่ะนายจ้างแกจะหักเงินเดือนแกเข้ากองทุนโดยอัตโนมัติเลยเว้ยโอ้ยยังก็ดีสิฉันก็ได้ไม่ต้องไปเดินทางไปจ่ายที่นู่นที่นี่ที่นั่นใช่มั้ยนี่สะดวกสบายจ่ายกันก็ยังสองง่ายๆเออคือฉันก็ต้องหางานทําไม่ได้ก่อนใช่มั้ยถูกต้องถูกต้องแกต้องหางานทําด้วยเว้ยเออแกแต่ได้ข่าวว่าออฟฟิศแกอ่ะรับสมัครงานอยู่ไม่ใช่หรอคือตอนนี้ฉันเนี่ยได้ตั้งมาใช้หนี้ได้ๆๆเดี๋ยวไงไปถามให้อีกทีด้วยคุณนะขอบคุณนะ